พากันไปต่อที่จีนกันหน่อยนะคะก่อนจะถึงฤดูหนาวค่ะทางการจีนเขาออกมายืนยันนะคะว่าจะสามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอรับมือในช่วงฤดูหนาวค่ะโดยคณะกรรมาการการพัฒนาและการปฏิรปฏูปแห่งชาติหรือ NDRC ของจีนเปิดเผยในสัปดาห์นี้นะคะว่าโรงไฟฟ้าที่มีปริมาณถ่านหินสำรองมากกว่า200ล้านตันจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับความต้องการเฉลี่ยสำหรับ30วันซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดสำหรับช่วงเวลานี้ของปีนะคะแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้า แต่ NDRC เขาจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าจะมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและมั่นใจได้เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าซึ่งขณะนี้ปริมาณไฟฟ้าสำรองเพิ่มขึ้น8,000ล้านลูกบาทเมตรจากปีก่อนค่ะครับ